เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไลน์กันนะบอลผมซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วผมนะทางไลน์กันนะบอลเนี่ยเขาก็จะปล่อยของแล้วผมนะกิจกรรมใหม่ครับผมเป็นฉลองกาชาใหม่ของผมนะ New Year Special Version ที่1ของผมนะมันจะมีเวอร์ชันที่2ตามมาแน่นอนครับผมก็มีเสียตังค์อีกแล้วผมนะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูระยะเวลากันก่อนครับผมนะซึ่งถ้าในตู้ไหวเนี่ยจะมีระยะตั้งแต่วันที่29ธันวาคมครับถึงที่31ธันวาคมนะที่ผมหลักๆก็คือเขาจะบอกว่าในตู้นี้ผมนะมันจะบอกว่า1ครั้งเนี่ยต่อ1วันนะผมหมายความว่าเราจะเปิด1ครั้งต่อ1วันนะสำหรับตู้นี้แล้วเขาก็การันตีอีกอย่างนึงคือเราจะได้ยูนิต4ดาวครับผม2ตัวแน่นอนนะผมแล้วก็รับรองว่า1ในนั้นเนี่ยจะมีตัวลิมิเต็ดด้วยผมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับผมแหมต้องลองเปิดแล้วผมนะอีกอย่างนึงก็คือในการเปิดตู้นี้ผมนะมันจะมีตัวแถมเอาไว้แลกถ้าไม่ตายครับถ้าไม่ตายเอกของยูนิตลิมิเต็ดด้วยนะโอ้โหสุดยอดจริงเลยโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมนะเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้กระชากันดีกว่าผมนะไปก็อาจจะไปอยู่ที่หน้าตู้กระชานะผมนะก็มาเจอจุดนี้อีกจุดนึงผมนะเป็นข่าวสารของรายการบอลผมซึ่งทางนี้เขาจะบอกว่าจุดรับแรกของรางวัล New Year Special เนี่ยมันจะมีระยะเวลาจำกัดผมนะซึ่งหมายความว่าไอการแรกใบค่าไม่ตายเนี่ยมันอยู่แค่วันที่19 29ครบธันวาคมผมนะถึงวันที่31มกราคมนั่นเองเพราะงั้นถ้ามีแต้มเหลือก็รีบแลกซะนะผมไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะแลกไม่ได้ก็ได้ผมนะประมาณนั้นเลยเอาละครับผมนะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าตัวชาของNew Year Special ผมเวอร์ชันที่1นะผมโอ้ยอาจจะมีเวอร์ชันที่2ตามมาผมนะอาจจะได้เห็นกันเช่นกันแน่นอนครับผมตอนนี้เรามีเพชรอยู่ประมาณ107เพชรผมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เนี่ยเราก็ยังมีตัวกระชาไว้ปลอบใจเหมือนเช่นเคยผมโอเคพูดท่าทำเพลงมาเยอะละจะจัดไปสักหนึ่งดอกก่อนคือเราต้องแย่ๆดูก่อนนะผมนะถือว่ามันไม่ได้ไงมาอะไรก็เอาผมสีแดงผมนะสีดาวแน่นอนผมนะอย่างน้อยก็สองสามตัวแล้วล่ะมาแล้วผมนะสีดำผมหนึ่งดาวมาแล้วสีดาวมาตัวผมนะสามดาวเข้ามาครับสีดาวมาสองแล้วโอ้โหอย่างนี้สามแล้วผมต้องอย่างนี้สิไซกันดาผมนะจัดไปแล้วหนึ่งตัวละซาคุสองผมนะอีเพียสไหมเจกันนะผมเฮ้ยกันดั้มไอ้ยาเซมิยาหรือเปล่าชาโดกันดั้มผมหรือสปริงเกลนั่นเองชาโดดิมกันดั้มผมโอ้โหเบอร์นิ่งกันดั้มผมนะแต่คือก็กันดั้มมายูอาชาแล้วแหละผมนะเพิ่งได้มาผมถือว่าโอเคก็ซูโม่ผมนะกันแค่นอนครับโอ้โหกันดั้มฮิปปี้อาร์มคัสตอมนะอิเล็กบอลก็ถือว่าโอเคนะเพราะผมก็อยากได้ตัวของวันนิ่งกันดั้มไงก็หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันนะผมนะประมาณนั้นเลยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวกระชากเลยดีกว่าไหมเริ่มต้นที่การ์ดสีดำผมนะเป็นการ์ดยูนิตทั่วไปผมมีทั้งหมดหนึ่งใบลุ้นกันเลยอันนี้ก็สกิปไปเลยผมนะไปอย่างรวดเร็วใบที่สองผมเป็นการ์ดสีส้มครับยูนิตโจมตีนะสายโจมตีลุ้นกันเลยมีทั้งหมดหนึ่งใบมาสคริปเลยก็คือซาคูวันนะผมต่อมาผมเป็นการ์ดสีฟ้าครับเป็นการ์ดสายป้องกันครับมีทั้งหมด1ใบลุ้นกันเลยสคริปไปผมเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหกระนั่มเดสไซน์อิเลมอลผมนะนี่ซ้ำไปละแค่นับกันตรงๆเรามี4ดาวประมาณ3ตัวแล้วผมนะ3หรือ4 4นะผมนะต่อไปเป็นการ์ดสีม่วงผมนะเป็นการ์ดสายกวนทั้งหมด2ใบครับผมลุ้นกันเลยนะสกิปไปกรุ๊ปผมใบสุดท้ายผมนะสลับสายกวนสกิปมาอะไรเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเซลดาผมนะก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะครับสีดาวในงวดนี้ต่อไปเป็นการ์ดสายฟื้นฟูสับสนุนผมนะมีหมด2ใบรุ่นกันเลยสกิปไปครับโอ้โหสปริงเกียวผมชาโดก็นำมันเองใบสุดท้ายผมรุ่นกันมาบเขาให้โอ้โหต่อมาผมนะเป็นยูนิตสารลบด้านผมมีทั้งหมด1ใบนะคุณกันเลย
สกิปไปครับโอ้โหสุดท้ายผมนะเป็นยูนิตเป็นการ์ด3ดาวขึ้นไปผมนะมีหมด1ใบครับซึ่งการ์ดใบนี้นี่มีโอกาสได้4ดาวอย่างแน่นอนผมนะลุ้นกันเลยมามาสุดท้ายก็ลองจิ้มๆหน่อยครับเดี๋ยวออก4ดาวไปโอ้โหเคลียร์ผมนะโอเคนั่นก็แฟกต์ต้อมผมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าจุดรับของรางวัล New Year Special ผมนะเรากดเข้าไปดูครับก็ภายในนี้ผมนะก็จะมี5ไม่ตายที่มีราคาประมาณ250แท้ผมก็คือ5ไม่ตายเอทนั่นเองผมนะคือว่ามันก็เยอะเดียวเยอะมากครับผมซึ่งอาจจะต้องมาเปิดสัก2ครั้งนะเพื่อลุ้น5ไม่ตายอีกไงแต่ว่าถ้าเราไปด้านหลังของผมนะเราก็จะเจอราคาประมาณ50แท้ผมไอ้พวก50แท้เนี่ยมันเป็นถังเลจี้ครับผมนะพองานเวลาซื้อก็ลองอ่านให้ดีครับผมแต่ว่าถ้าเรายิ่งถัดไปอีกเรื่อยๆผมนะไปข้างหลังหน่อยๆเนี่ยเราเจอเป็นประเภทของนักบินนะผมนี่เป็นนักบินประเภทอีเวนท์ที่เคยผ่านมาใช่ไหมบางตัวเนี่ยผมก็คุ้นๆเหมือนกันนะผมนะแต่บางตัวผมก็ไม่คุ้นอีกเช่นกันโอเคถ้าขัดมาข้างหลังก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนแปรผมนะถ้าสนใจตัวไหนก็ลองซื้อๆกันไปผมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากกับผมนะก็ช่วงปีใหม่ล่าอย่างนี้ก็ขอผู้คนเนี่ยสนุกสนานผมมีความสุขก็มาแล้วกันยังไงก็ขับรถปลอดภัยแล้วกันผมนะเดินทางปลอดภัยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนผมนะขอบคุณทุกท่านครับที่ตามชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ